สวัสดีครับวันนี้เราจะมาสอนวิธีการติดตั้ง Garena Speed Drifter นะครับบนคอมพิวเตอร์นะครับตัวของเกมเนี่ยนะครับไม่ว่าคุณจะเล่นผ่าน Nox ไม่ว่าผ่านเล่น BlueStack นะครับหรือว่าโปรแกรม Emulator ต่างๆก็เล่นได้นะครับวันนี้เราจะมาสอนเล่นบน LD Player กันนะครับก็โอเคก่อนอื่นที่เราต้องมีนะครับก็คือโปรแกรมที่ชื่อว่า LD Player นะครับซึ่งเว็บไซต์เราจะเข้าไปที่เว็บตัวนี้นะldplayer.net นะครับ th.ldplayer.net นะครับกดที่ดาวน์โหลดตัวนี้นะครับกดบันทึกไฟล์ครับตรงส่วนนี้นะครับตรงส่วนนี้นะให้ดับเบิลคลิกไฟล์ขึ้นมานะครับเราก็ตอบ yes ครับพอตอบ yes เสร็จนะครับมันจะถามว่าโอเคติดตั้งโดยเร็วหรือเปล่านะครับเราก็ให้ไปที่ตัวนี้นะครับการตั้งค่าที่กำหนดเองนะครับแล้วก็กดติดตั้งตอนนี้นะครับเหตุผลว่าทำอย่างนี้เพื่อให้หลีกเลี่ยงนะครับโปรแกรมแอดออนทั้งหลายนะครับคือโปรแกรมที่มันแถมมานะมันจะถามว่าโอเคเราจะติดตั้งแอดออนพวกนี้หรือเปล่านะครับ additional software นะฮะก็ให้กดติ๊กตัวนี้ออกนะครับข้าพเจ้าได้อ่านเองนะแล้วก็กดยินยอมนะฮะถ้าไม่ทำอย่างนี้มันจะลงโอเปร่าให้เราด้วยนะครับโอเคแล้วเราก็รอทำการติดตั้งนะครับรอทำการติดตั้ง LD Player ซึ่งตอนแรกนะครับมันจะดาวน์โหลดตัวของซอฟต์แวร์ LD Player ก่อนนะครับตัวของซอฟต์แวร์ LD Player ก่อนนะครับซึ่งรอสักครู่นะครับในการติดตั้งรอสักครู่นะครับในการติดตั้งโอเคติดตั้งแล้วเสร็จแล้วนะครับกดลองเลยนะครับลองเลยนะครับมันก็จะเข้าตัวของEmulator ให้นะครับซึ่งครั้งแรกเนี่ยอาจจะนานหน่อยนะครับครั้งแรกอาจจะนานหน่อยเพราะว่ามันจะค้นหาการตั้งค่าของการตั้งค่าคอมพิวเตอร์ของคุณว่าโอเคเครื่องของคุณมีการ์ดจออะไรนะครับ CPU เท่าไหร่ RAM เท่าไหร่นะครับเพื่อให้การตั้งค่า Emulator นั้นสมบูรณ์แบบนะครับในครั้งแรกนะครับมันจะมีแค่ตัวนี้นะครับ System อะไรนะเดี๋ยวขอแบ็คก่อน System App กับLD Store นะครับ2 อันนี้แหละนะครับที่มันมีมาในเครื่องนะครับแล้วก็นอกนั้นคุณก็สามารถดาวน์โหลดเองได้นะครับเช่นตอนนี้ผมดาวน์โหลด Cyber Hunter มานะครับดาวน์โหลด Ragnarok M มาดาวน์โหลด ROV มาในครั้งนี้ผมจะติดตั้งโปรแกรม Speed Drifter นะครับก็ไปที่ System App นะครับเลือก Play Store อะไรของการติดตั้งนะครับให้กรอก Gmail นะครับคือตอนแรกเนี่ยมันจะเข้าอาจจะเข้า Play Store ไม่ได้เพราะว่า Play Store เนี่ยมันต้องล็อกอินด้วย Gmail กับรหัสผ่าน Gmail ก่อนนะครับถ้าไม่มีก็สร้างในนี้ได้นะครับถ้ามีก็สร้างในนี้ได้นะครับก็เมื่อล็อกอินเสร็จนะครับมันจะให้บังคับให้รีสตาร์ทไอตัวของ Emulator 1ครั้งนะครับคือเปิดปิดใหม่นะแล้วก็ทำการไปที่แอปนะครับที่เราต้องการดาวน์โหลดนะครับในที่นี้ก็คือ Speed Drifter นะครับกดติดตั้งกดยอมรับกดดำเนินการต่อนะครับสำหรับคนที่เล่นนะครับเดี๋ยวนะสำหรับคนที่เล่นนะครับแนะนำให้เล่นผ่านสายแลนนะครับเพราะว่าอัตราการปิงมันจะน้อยนะฮะซึ่งเวลาถ้าคุณเล่นผ่าน Wi-Fi เนี่ยมันจะอาจจะสู้คนอื่นไม่ได้นะครับเพราะว่ามันปิงสูงกว่านะครับปิงสูงกว่าคือคอมต้องต่อสายแลนนะครับโอเคตอนนี้เราดาวน์โหลดอยู่ที่น่าจะสักประมาณสัก2นาทีได้นะครับหลังจากที่เราดาวน์โหลดเสร็จนะครับให้ไปการตั้งค่าตัวนี้นะ3ขีดตัวนี้นะครับตั้งค่าซอฟต์แวร์นะครับปรับตามผมแล้วกันนะครับความละเอียดการปรับแต่งนะครับก็ความละเอียดหน้าจอที่1280x720 ครับ DPI อย่างน้อย120นะครับ
ก็ถ้าเครื่องสเปคสูงก็240ได้นะครับ CPU ใช้2คอนะครับขึ้นไปถ้ามีคอเหลือก็4คอเลยก็ได้นะครับส่วน RAM เนี่ยปกติแล้วมันจะเซตไว้ที่2 GB นะครับ2048แต่ผมเซตไว้ที่4096เพราะว่า RAM ผมมี8 GB ในเครื่องนะครับผมก็เซตตัวนี้ไว้4 GB นะครับเพื่อให้การรันอิมูเลเตอร์ออกมาได้รวดเร็วมากขึ้นนะครับพื้นฐานเราไม่ได้เซตอะไรนะครับเพราะว่าปรับตามพื้นฐานเลยนะครับคุณสมบัติอันนี้ต้องแก้ไขนะครับแก้ไขจากโมเดลปกตินะครับเป็นไอ้ตัวนี้ preset เนี่ยนะครับเป็นเซี่ยวหมินิกนะครับเพราะว่ารู้สึกว่าครั้งแรกมันจะเลือก Oppo อะไรให้สักอย่างหนึ่งนะครับเครือข่ายมันไม่ได้เซตเหมือนกันนะครับสำหรับการตั้งค่าเกมนะฮะให้ตั้งค่าตามนี้นะครับถ้ามีการ์ดจอนะฮะInternal Love เนี่ยก็ enable frame rate high frame rate นะครับถ้าเป็นเกมทั่วไปก็นี่ก็ได้ high frame rate ด้วยละกันก็ได้นะครับเกอร์ Fortnite นะครับเกอร์ Online ไม่ Fortnite นะครับ enable ตัวนี้นะครับ enable ตัวนี้นะครับแล้วก็ถ้ามีการ์ดจอนะครับ 750 Ti ขึ้นไปนะครับ GDX นะตระกูล GDX เท่านั้นนะครับ 750 Ti นะครับปรับตัวนี้เป็น 1080p นะครับถ้าต่ำกว่านั้นก็ 720p นะฮะส่วน Nvidia ตระกูล960ขึ้นไปนะครับรวมถึง 1,000 ซีรีส์นะครับ 2,000 ซีรีส์ก็ปรับเป็น 2K นะครับอันนี้ Enable นะครับส่วนนี้ก็เหมือนกันกับด้านล่างเหมือนกันกับด้านบนนะครับโอเคตั้งค่าแล้วเสร็จนะครับกดบันทึกการตั้งค่านะครับเดี๋ยวเราโหลดเรียบร้อยนะครับก็ออกไปสู่หน้าหลักนะครับกดที่เกมนะกดยืนยันนะครับทีนี้การมันตั้งปุ่มให้อยู่แล้วนะครับเห็นป่ะซ้ายขวานะครับขึ้นเนี่ยตั้งปุ่มให้อยู่แล้วนะฮะซึ่งครั้งแรกให้กดยืนยันนะครับถ้าโชว์ปุ่มก็ F12 นะครับคลายปุ่มก็ F12 นะฮะนี่ขอลดเสียงหน่อยนะเพราะว่าเพลงมันติดลิขสิทธิ์นะฮะนี่แหละฮะมาแล้วนะครับสปีดดิฟเตอร์นะฮะคาริน่าสปีดดิฟเตอร์เล่นในคอมมีการตั้งค่าให้เรียบร้อยนะครับสุดยอดนะล่ะก็หลังจากที่มันโหลดเสร็จนะครับก็จะสามารถเล่นได้ตามปกตินะครับถ้าปุ่มหาไม่เจอก็กด F12 นะครับว่าปุ่มไหนกดอะไรนะครับแล้วก็กด High ด้วย F12 เหมือนกันนะครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนนะฮะขอบคุณครับ